โหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์อีกแล้วนะคะจริงๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปวอล์กวันเกิดเนี่ยแหละก็เพิ่งผ่านวันเกิดพิมพ์มานะคะพิมพ์ว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นในไฮไลท์ไปแล้วเนาะว่าวันนี้พิมพ์จะทําอะไรบ้างนะคะพิมพ์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าขอบคุณนะคะสําหรับทุกคําอวยพรนะคะในทุกแพลตฟอร์มเลยก็คือมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ตามจาก YouTube มาให้คําอวยพรพิมพ์ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พิมพ์มาดูคลิปตัวเองใน YouTube เนาะแล้วพิมพ์ก็รู้สึกว่าพิมพ์ยังไม่มีโมเมนต์ของครอบครัวที่ทําเป็นคลิปเต็มๆเลยก็คือจะมีแค่พิมนะคะที่ส่วนใหญ่จะมาออกกล้องเนาะแล้วพิมก็รู้สึกว่า YouTube ของพิมอ่ะพิมค่อนข้างที่จะอยากเก็บความทรงจำหลายๆอย่างไว้นะคะเลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยพูดแล้วก็จะดราม่าแล้วก็คือวันนี้นะคะพิมก็เลยจะพาครอบครัวเนี่ยมาที่ชูก้านะคะที่ไอ้กมัยเนาะซึ่งบรรยากาศมันค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มาได้มาถ่ายรูปกันได้ใช้เวลาครอบครัวกันเนาะซึ่งวันนี้นะคะพิมก็มีเพื่อน2คนมาด้วยนะคะก็คือจะเป็นคนตัดต่อแล้วก็คนใส่ซับของพิมนะคะซึ่งพิมมองว่าเขาช่วยทำให้ชีวิตพิมสบายขึ้นหมายถึงว่าในแง่ของการทำงานหรือเงี้ยมาช่วยแบ่งเบาในเรื่องของงานเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์มันด้วยคือจริงๆอ่ะมัน2คนไม่รู้มันก็แค่คิดว่าพิมให้มันมาถ่ายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็อยู่ข้างนอกกันเพราะพิมไม่ได้ถ่ายเปิดจากที่บ้านเพราะที่บ้านก็คือพี่สาวอยู่ในห้องพิมนะคะพิมก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเปิดเนาะพิมก็แบบแกล้งบอกมันว่าเออมึงกูจะแบบมาทำคอนเทนต์นี้ให้มาถ่ายให้หน่อยเป็นตากล้องให้หน่อยโดยที่แบบไม่ได้บอกอะไรก็แค่บอกแค่นี้ละกันเนาะแล้วก็ไปดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาในตอนที่ทุกคนรู้ว่าพิมเซอร์ไพรส์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีประดับวิทย์พิมประดับวิทย์พิมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะวันนี้พิมจะมาทำอะไรคะพิมไปไม่รู้ใช้เสียงอะไรวันนี้เราก็จะไปรับวิทย์พิมกันที่บ้านก็คือวันนี้เราไปรับวิทย์พิมแต่ว่าวิทย์พิมจะพาไปไหนเนี่ยยังไม่รู้ก็เดี๋ยวไปรับวิทย์พิมแล้วก็คุยกันว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกันบอกว่าให้ใส่เสื้อเชิ้ตมาด้วยเดี๋ยวตามกันเดี๋ยวเขาขับรถก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวปิดแบบยูทูบเบอร์ไม่มีใครวันนี้นะคะทุกคนพิมก็กำลังจะไปแล้วนะคะที่ทิชูก้าพิมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรก็คือเอาเป็นว่าขึ้นตามนี้นะคะวันนี้ที่พิมจะไปฉลองวันเกิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะคะว่าจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างแต่จริงๆแล้วก็คิดไว้แล้วแหละเนาะว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็นี่เกสของเรานะคะก็คือคนตัดต่อของเรานั่นเองและนี่นะคะก็คือเอ้ยมันไม่โฟกัสเลยอะต้องซื้อกล้องใหม่แล้วเนาะอืมใช่ นี่นะคะก็คือคนทำซับนะคะก็ถ้าคลิปไหนซับผิดนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็เมคอัพลุคนี้นะคะอัดไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเมคอัพลุคนี้เป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะพิมทำเมคอัพลุคนี้ไว้ให้แล้วทุกคนแล้วก็จะบอกว่าวันนี้พิมก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับขนตาเลยนะเพราะว่าพิมไปต่อขนตามานะคะที่ร้านโบยูลัชนะคะแถวอุดมสุขนะก็พิมมีรีวิวคร่าวๆมินิรีวิวลงไปในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ใน Instagram ไว้แล้วเนาะทำร้านเดียวกันเลยนะคะทั้งเล็บแล้วก็ขนตาโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นทุกคนคือสวยมาก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 แต่ตอนนี้คือครอบครัวพิมยังไม่มาใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่รับจองคิวก็คืออาจจะต้องรีบมานิดนึงแล้วก็ลงชื่อไว้หรือว่าถ้าโชคดีหน่อยก็คือได้คิวเลยแล้วก็คือร้านสวยมากแต่ว่าพิมอาจจะเก็บบรรยากาศได้ไม่หมดนะคะอาจจะขึ้นเป็นรูปแทนนะคะเพราะว่าพิมก็เกรงใจคนอื่นๆเนาะก็ไม่อยากให้ถ่ายติดคนอื่นมากนะคะไม่งั้นคือจะเบอร์กันแบบหนักมากเลยคนตัดก็คือร้องไห้แล้วนะอยากจะบอกว่าบรรยากาศโดยรวมคือดีมากใครที่แบบว่าอยากจัดวันเกิดหรือว่าอยากจะแบบเลี้ยงกับเพื่อนหรือว่าดินเนอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาได้เลยแต่ว่าเหมือนอาหารน่ะก็คือจะไม่ได้มีอาหารที่แบบเยอะมากเนาะอันนี้มันก็จะเป็นบาร์แต่ว่าตอนนี้เขาก็จะเสิร์ฟแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะพิมว่านะซิกเนเจอร์ของเขาก็คือไอ้สายๆข้างบนคือตรงนั้นน่ะตอนกลางคืนเขาจะแบบเป็นสายไฟใช่ไหมถ้าถ่ายตอนกลางคืนก็คือจะสวยมากแล้วก็ให้บรรยากาศแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะ
นคือข้างบนสวยมากแล้วตอนนี้คือแบบวานิลาสกายนะคะสวยมากสวยมากดีสวยไหมบรรยากาศคือเลิศเลิศยืนหนึ่งดีมากเลยหมายถึงวิววิววิวกับปูใครสวยกันต้องมึงดิตอนนี้คนที่บ้านพิมยังไม่มาเลยนะคะแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละคือคุณพ่อพิมมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เลยแม่ก็อยากจะให้แบบว่ามาพบกันทั้งครอบครัวเนาะเออก็จริงก็คือเซอร์ไพรส์กันทั้งครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าคือตอนนี้มันไม่มีแสงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือพิมต้องให้เพื่อนนะคะเปิดแสงให้พิมนะแต่ว่าตอนแรกอะกะว่าแบบเออวานิลาสกายแต่ตอนนี้ก็คือไม่วานิลาแล้วจ้าแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนที่คนที่บ้านพิมมาจะเป็นยังไงนะคะเกิดหมดแล้วเนี่ย3 hours later ตอนนี้นะคะก็ครอบครัวพิมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวสั่งอาหารไปแล้วเออจะบอกว่าร้านนี้คือเขาไม่ได้มีอาหารแบบเยอะมากนะก็คือจะมีเป็นแบบอย่างที่พิมบอกไปนะเป็นพวกสแน็คนะคะแบบไก่ป๊อกหรือว่าเป็นฟรายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเป็นพวกน้ำแบบม็อกเทลนะคะก็เดี๋ยวสั่งมาถ่ายรูปเก๋ๆแล้วกันเนาะแล้วก็ดูต่อไปพูดอะไรวันนี้ที่พามาก็คือวันเกิดใช่ปะแต่ว่าก็อยากจะให้เอาเป็นชิ้นแรกที่ได้มาก่อนละกันนะพี่สาวพิมคนนี้เป็นคนที่ไม่ใช้ของแบรนด์เนมพิมก็เลยไม่รู้จะซื้อแบรนด์อะไรให้ก็เลยซื้อแบรนด์โปรดตัวเองละกันนะคะก็คือกิฟต์แรกอันนี้ให้เจแพลเพราะว่าเจแพลเจแพลเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็เอ้ย thank youลองดูก่อนลองดูแล้วก็โหอะไรอ่ะตู้อย่าบอกนะว่าอยากได้เหรอเกิดวันนี้รู้ว่าชอบชาแนลนะคะก็เลยซื้อให้แล้วก็ป้ากับแม่ซึ่งปีนี้ก็ไม่ได้ให้เยอะแต่ว่าอยากให้นั่งเข้าครัวน้ำตาไหลอาป้าแต่ว่านี่ก็คือแบรนด์โปรดเหมือนกันให้แม่ชูหน่อยจะใส่เลยได้ป่ะใส่ได้เลยก็ก็ร้องไห้แต่ว่าเออร้องไห้ถ้ายังสวยอยู่หรือเปล่าสวยไหมคะก็สวยก็สวยตลอดนะเอออย่าพูดแบบนี้มันก็ต้องมีโอ้โหอย่างที่พิมเปิดไปเนาะว่าวันนี้ที่ชวนมาก็คือตั้งใจแล้วว่าจะให้ใครมาบ้างก็ขอบคุณทั้งสองคนแล้วก็วันนี้ก็ออกมาช่วยทำงานด้วยตัวแทนนะคะก็คือคนนี้ละกันเพราะว่าถือไฟให้พิมอยู่ตอนนี้มันมืดอ่าให้ดีใจหน่อยเดี๋ยวเลย